พูดถึงคณะราษฎรเนี่ยนะฮะหรือกลุ่มคณะราษฎรอานนท์นำพาเนี่ยเป็นแกนนำซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับที่ผมเลือกมาเป็นท็อปเพอร์ฟอร์มเมอร์แห่งปีเนี่ยเพราะว่านี่คือคนซึ่งน่าจะมีบทบาทในการขยับเพดานระดับที่จะถูก ชื่อเนี่ยผมคิดว่าถูกจารึกลงไปในประวัติศาสตร์แน่นอนสำหรับอานนท์นำพานะฮะไม่ว่าหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับการเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยนะอานนท์นำพาสมัยปี53เนี่ยเขาช่วยเป็นทนายให้กับคนเสื้อแดงนะคนที่เจอคดี112เนี่ยก็มีอานนท์นำพานี่แหละซึ่งช่วยว่าความให้ครับบทบาทของตอนที่สู้คดีให้อากงอ๋ออานนท์สมัยนั้นอานนท์นำพาเป็นทนายโอ้คือแกคงเห็นมาเยอะครับจนวันหนึ่งแกรู้สึกเลยว่าใช่แล้วจริงบทบาทอานนท์เนี่ยจริงๆแล้วการขยับเพดานการชุมนุมโดยการสวมบทแฮร์รี่พอตเตอร์วันนั้นเนี่ยนะเป็นบทบาทที่จริงๆมันก็มีรากฐานมาก่อนคือการชุมนุมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่18กรกฎาคมการชุมนุมเฟส2เนี่ยนะคือก่อนโควิดหลังโควิดเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่18กรกฎาคมมันก็เริ่มมีตำรวจเข้าไปพยายามจะควบคุมป้ายของผู้ชุมนุมเยอะแยะไปหมดแล้วป้ายที่ถือเนี่ยก็เป็นการขยับเพดานจากมวลชนจากฐานล่างเองคนเอาป้ายกันมาคนเอาป้ายมาแล้วป้ายแต่ละเรื่องเนี่ยโอ้โหเป็นการขยับเพดานทั้งสิ้นคุณอานนท์ก็เลยตัดสินใจบทวันที่เล่นแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นได้พูดขยับเพดานอย่างเป็นทางการแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นของการขยับเพดานมาจนถึงทุกวันนี้ครับนะครับเพราะอานนท์นำพาเนี่ยเขามีบทบาทในอดีตในฐานะเป็นทนายมาถึงวันที่เขาสวมชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ขยับเพดานเนี่ยฐานะในสังคมเขาก็เปลี่ยนไปตอนนี้คุณปื้มจะปล่อยเสียงอานนท์ใช่ไหมมีเสียงอานนท์ท่อนนี้เลยใช่ไหมผมยังไม่แน่ใจว่ามันคือเสียงตอนเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าท่อนนี้มีเรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะแต่คืองี้ดูดีๆนะผมทีมงานคัดมาแล้วโอเคทีมงานชื่ออะไรจะได้คดีได้ชื่อด้วยเดี๋ยวชื่อนะครับเดี๋ยวถ้าเสียงออกมาแล้วอันตรายผมจะบอกว่าทีมงานคือใครโอเคนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนคัดนะครับเข้าใจว่าเขาน่าจะเซ็นเซอร์พอสมควรแล้วนะครับลองฟังอานนท์นำพาต่อไปนี้เรื่องนี้จะต้องถูกพูดในที่สาธารณะและพวกเราทุกคนจะต้องเรียกร้องไปที่สภาผู้แทนราษฎรให้เขาพูดเรื่องนี้แทนพวกเราทุกคนในสภาผู้แทนราษฎรใช่ไม่ใช่อย่าปล่อยให้คนตัวเล็กตัวน้อยต้องมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสถาบันมังกษัตริย์แล้วถูกคุกคามตามลำพังอย่าปล่อยให้ผู้ลี้ภัยทางการเมืองออกมาพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วถูกอุ้มฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณต่อไปนี้จะไม่มีเรื่องนี้อีกแล้วต่อไปนี้จะไม่มีบุคคลที่ออกมาพูดเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าคนเสียสติถูกอุ้มเข้าโรงพยาบาลทั้งที่เขาพูดความจริงต่อไปนี้จะไม่มีอีกแล้วครับพี่น้องคุณอานนท์นำพาเขาพูดถึงกรณีซึ่งมีชายคนหนึ่งทิวากรวิถีตนใช่ใช่แล้วที่สวมเสื้อว่าหมดศรัทธานั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งแต่ว่าในที่สุดเขาได้รับการปล่อยตัวกลับบ้านแต่ว่ามีระยะหนึ่งซึ่งเขาต้องถูกส่งไปอยู่ในโรงจับว่าเป็นคนบ้าหรือเปล่าใช่ใช่อยู่ในโรงพยาบาลจริงเลยซึ่งตอนหลังหมอก็ตรวจว่าไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีอะไรฮะอันนี้เป็นบุคคลแห่งปีของประชาไทยด้วยคุณทิวากรสำหรับปี63คุณทิวากรเขาเป็นวิศวะด้วยนี่ใช่ไหมอะไรเกี่ยวกับช่างๆอะไรทุกอย่างใช่เป็นช่างเขายังไม่ได้ทันไปชุมนุมอะไรเลยนี่คือหมายว่าทั้งหมดนี้มันใส่เสื้อยืดอยู่คนเดียวใส่เสื้อยืดคนเดียวมันเกิดขึ้นก่อนวันที่จะมีเหตุการณ์แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ขยับเพดานหลังจากนั้นใช่โอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้มันบิ้วมาเรื่อยๆโดยสังคมเนี่ยเริ่มพูดถึงประเด็นต่างๆนี้ก็คือพูดง่ายว่าอานนท์ในฐานะนักกิจกรรมเนี่ยก็เข้ามาขยับเพดานแทนคนถือป้ายทั้งหลายแหล่รวมทั้งคุณทิวากรอะไรต่างๆที่โดนดำเนินคดีเนี่ยก็เข้ามาแล้วก็เรียกร้องให้สภาเนี่ยเข้ามาพูดเรื่องนี้อย่างเป็นทางการคือในที่สุดแล้วเนี่ยอานนท์นำพาเนี่ยในฐานะทนายอ่ะเขาต้องมาสู้คดี112เยอะมากจนวันหนึ่งอ่ะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันไหนละคือจะปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือเหตุการณ์ประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาแล้วพอช่วงสิ้นปีแล้วกลายเป็นประเทศซึ่งคนโดนคดี112เพียบเลยเออปรากฏว่าตอนนี้น่าจะเป้าน่าจะเมื่อก่อนมัน30ตอนนี้เป้าน่าจะไปอยู่ที่40แล้วมันลามเรื่อยๆแล้วนะช่วงต้นๆรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่ค่อยมีคดีพวกนี้นะเออแล้วกลายเป็นว่ายิ่งนานเนี่ยเด็กอายุ16มันยิ่งโดนมากขึ้นเรื่อยๆนะคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่า6หรือว่ากลุ่มผู้ยาวเนี่ยจะโดนอีกกี่คนไม่รู้แล้วจริงๆแต่ว่ามันลามไปทั่วเลยครับมีช็อตนึงนะครับเป็นเสียงอานนท์นำพาเช่นเดียวกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่เขาคัดมาจากเวทีที่ปราศัยที่ธรรมศาสตร์อันนี้คุณปื้มก็เลือกเสียงมาอันนี้ทีมงานเลือกเสียงมาอีกทีนะโดยคุณปื้มเป็นลองฟังมิสเตอร์แต่เขาได้ชื่อเล่นนะว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วดังไปทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าขยับเพดานเนี่ยแหละลองฟังอานนท์นำพาพวกเรามาจากร้อยพ่อพันแม่อ่านหนังสือมาคนละเล่มส
ใช่ไม่ใช่พี่น้องครับมันไม่มีใครจะบอกใครได้อีกแล้วณวันนี้พวกเราหูตาสว่างอย่างเท่าเทียมกันสำคัญกว่านั้นนะพี่น้องสำคัญกว่านั้นขบวนของพวกเรามันโตมากและโตด้วยความรวดเร็วด้วยความที่มาจากร้อยพ่อพันแม่มันจะมีความขัดแย้งความเห็นไม่ตรงกันอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งพวกเราจะต้องช่วยกันแก้ให้ขบวนของพวกเราเดินหน้าต่อไปใช่ไหมใช่นั่นคือเวทีฮะแยกลาดพร้าวแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งอันนี้ยังไม่ได้ใช่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคือถ้าพูดถึงโดดเด่นในแบบที่โอ้โหอึ้งเลยพอฟังจบอันนั้นยังธรรมดาครับแต่เขาพูดถึงปรากฏการณ์ประชาชนตาสว่างรวมพลังกันครับหลายเวทีมากที่คุณอานนท์เนี่ยพูดแล้วควรค่าแก่การฟังครับเชียงใหม่นี่ผมก็จำได้ก็เป็นอีกครั้งที่ผมประทับใจที่อานนท์ไปพูดที่เชียงใหม่อ๋อใช่เรื่องคุณชวนได้ฟังทุกเวทีเลยใช่ไหมก็เกือบครับอานนท์เนี่ยก็ต้องฟังไงคลิปว่ามีความไม่โหลดไม่ได้โหลดเก็บไว้ฮะไม่ได้โหลดเก็บไว้ผู้สื่อข่าวมันต้องดูไม่ผู้สื่อข่าวต้องทำหน้าที่ว่าคุณชูวัฒน์เนี่ยคุณอานนท์ไปพูดที่เชียงใหม่เนี่ยเรื่องทรัพย์สินครับผมไม่ได้ฟังคุณชูวัฒน์เนี่ยแหละบอกไปฟังแล้วผมก็ไปฟังแล้วเป็นไงฮะก็คือน่าสนใจคือนี่ประเด็นคือว่าเขาเป็นคนที่กระตุ้นต่อมให้คุณคิดเรื่องพวกนี้แล้วในที่สุดเนี่ยมันเวิร์กแล้วคนมันคิดคือเขาว่าแกนนำเนี่ยผมคิดว่าคนมันคิดเนี่ยเดี๋ยวโดนข้อหายุยงปลุกปั่นแต่ผมคิดว่าสิ่งที่อานนท์พูดเนี่ยเป็นกระบวนการในการปฏิรูปสถาบันที่ควรค่าแก่การรับฟังจริงๆแล้วเขาไม่ได้มันคือการพยายามจะทำให้สถาบันมหากษัตริย์ทันสมัยขึ้นปรับตัวดีขึ้นคือแล้วเขาไม่ได้ดราม่าเลยนะคือหมายความว่าในฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยนะมันก็มีหลากหลายมันมีดราม่าเยอะมากคือหมายความว่าเน้นวาทกรรมเสียดสีด่ายุยงให้ยิ่งเกลียดแต่อานนท์เขาไม่ได้ยุให้คุณเกลียดอะไรใช่เขาให้ตามหลักเลยเขาบอกเลยว่าปัญหานี้แก้ไงวะจบครับซึ่งอันนี้เป็นคุณค่าของเขา